ดูมอนิเตอร์หน่อยใหญ่ไหมอันนี้300 ซีซีเฮ้ยไม่ใช่300 มิลสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะขอกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ Real Time ค่ะแมกกาซีนนะคะยังไม่เห็นมาเลยพี่เกมทำไมยังไม่มีเลยอ่ะพี่เกมยังไม่มีใครมาสวัสดีค่ะแย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานนะคะ MotoGP Thailand ค่ะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่า MotoGP จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแป๊บนึงพี่เยาขอแชร์ก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาให้ดูอะไรกันเรามาให้ดูอะไรกันวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะพี่เยาอันนี้น้องเลยคะน้องเลยคะแหมขออย่างเดียวเลยบอกชื่อนิดนึงแล้วอยู่ที่งานอะไรน้องน้ำงานมอเตอร์ซีนะคะเราอยู่ที่บูธ SUC นะคะวันนี้เราอยู่กับการประกวดรถไอเดียชาเลนจ์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าการประกวดรถวันนี้จะมีทั้งหมด2ประเภทประเภทที่1ก็คือรถที่น้องน้ำนั่งอยู่คือรถอะไรคะ ATV 350ไม่มีการไม่มีการโทรไม่ใช่คือ ATV เขาจะมีแตก2รุ่นนะใช่จริงๆวันนี้มีประกวดไอเดียชาเลนจ์มี2รุ่นก็คือรุ่นแร็คกับรุ่น ATV 350ต้องบอกไว้ก่อนใช่วันนี้น้องน้ำมาในทีมของสปอร์ตวันนี้นะคะเราอยู่ที่รถของใครพี่ไทยเป็นของพี่เด่น RSV ครับสวัสดีครับพี่เด่นครับMotoGP Thailand ก็เลยตั้งชื่อรถคันนี้คือ MotoGP Thailand
นั่นแหละสไตล์การแต่งคือสปอร์ตเลสซิ่งก็จัดทรงสภาพก่อนเลยจากแฮมทัวริงก็มาเป็นแฮมทรงสปอร์ตใส่กันตาบากนี่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 เพิ่มเติมอันนี้ระบบไม่ธรรมดาสร้างเองครับเนี่ยเพราะว่ารถในคลาส300 350เนี่ยยังไม่มีระบบตัวนี้เรียกว่าระบบเซฟตี้เบรกมือเวลาจอดเนี่ยเนี่ยผมสร้างขึ้นมาครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังว่ามันทำงานยังไงใช่เดี๋ยวไล่ข้างหน้าจบได้ข้างหน้านี่เลยครับผมก็จัดนี่เลยครับชุดนี้เขาเรียกว่าสร้างชุดหัวโชกใหม่ขึ้นมาจากหัวโชกเดิมเป็นนิดฝั่งซ้ายข้างเดียวผมจัดคู่แล้วไม่พอผมสร้างหัวที่ปรับท็อปแทงที่ปรับติดมาตรงนี้ได้ให้อยู่ในหมวดขับสปอร์ตหรือหมวดขับทั่วไปได้เพราะปรับหมวดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเหมือนเราขับรถในสนามครับผมแล้วเพิ่มเติมคือใส่ที่เบรกคู่ให้มันดูดันเหมือนแบบทรงสปอร์ตสนามเนี่ยแล้วก็มีคานนี้ด้วยอันนี้อันนี้พี่ลินคิดเองเลยไหมว่าจะต้องแบบแนวสไตล์นี้ใช่สไตล์สปอร์ตนี่คือมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วต้องมีน้องๆถามแน่เลยว่าอันเนี้ยมีไว้ทำอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ารถแข่งทุกคันเขามีรถแข่งที่มอเตอร์ GP เนี่ยต้องมีทุกคันมันเป็นเรื่องโทรศัพท์ใช่มันเป็นตัวอากาศลมอากาศโทรศัพท์มันเรียกว่าทางลูบินค่ะบินก็ได้วิ่งอ่ะมันจะไปชิวบินนั่นแหละในการเพื่อลู่ลมแต่ว่าพอจบด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวผมจะมาคันนี้ทำเยอะครับทำเยอะมากทำน้อยได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาคันนี้เนี่ยนี่เลยพอไหลมาใช่ป่ะเนี่ยเขาจะเป็นชุดลวดลายสีเลยบ่งบอกถึงประเทศไทยสีเต็มเลยขาวแดงดำไอ้ขาวแดงเงินข้ามาข้างหลังนี่เลยครับผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะนี่เลยครับเดิมทีรถรุ่นนี้มันเป็นโชว์คู่ใช่ครับผมก็จัดโชว์เดี่ยวเข้าไปเลยครับเนี่ยจัดโชว์เดี่ยวสวิงอาร์นี่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเซตเลยโดยที่ไม่ต้องตัดเชื่อมโครงสามารถคนที่จะอยากได้สวิงอาร์เดี่ยวอย่างเงี้ยสวิงอาร์ตัวนี้ที่ลินทำเองของตัวเองใช่ไหมใช่เดิมทีผมก็มีขายแต่ว่ายังไม่มีตัวโชว์เดี่ยวตอนนี้สำหรับใครที่ใส่สวิงอาร์ผมอยากจะใส่โชว์เดี่ยวเนี่ยผมจะมีตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปร่วมกับสวิงอาร์ผมได้เลยเซตเนี่ยตัวรองรับครับเนี่ยตัวรองรับน้ำหนักของสวิงของตัวโชว์ใช่ไหมได้แล้วผมเปิดโอ้มันมีของนิดหน่อยไม่เป็นไรอ๋อนี่ตามมาก่อนนี่ครับนี่ก็ผมเฉลยเลยวันนี้ไม่มีการเชื่อมครับมีเบาแค่อยู่บล็อกแต่ว่าไม่มีเชื่อมตัวถังไม่มีดัดแปลงไม่ดัดแปลงตัวถังนี่เลยครับครับผมทำกลับมาเดิมได้สบายครับสำหรับคนที่ใส่สวิงอาร์ผมอยู่ตอนนี้อยากจะใส่โชคเดียวเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วอุปกรณ์ชุดติดตั้งโชคเดียวแต่ต้องเป็นสวิงอาร์ผมเท่านั้นครับผมนี่ไม่เป็นไรพี่ไข่อยากรู้ว่านี่คืออะไรพี่ชินเนี่ยแหมแปลกมากไม่มีคนอื่นมีใช่ครับตัวนี้มันก็จะเป็นใบพัดเวลาสตาร์ทเครื่องใบพัดตัวนี้ก็จะทำงานค่ะเดี๋ยวลองเปิดแป๊บนึงก็ได้เปิดได้อันนี้เพื่ออะไรพี่ชินเพื่อระบายอากาศเหรอระบายอากาศด้วยสวยงามด้วยนี่โอ้หมุนแล้วงานนะครับครับผมนี่คือตัวนี้คือตัวใบพัดแต่ที่ผมบอกว่ามันมีพิเศษไอ้ที่ว่าเบรกหลังเนี่ยรถในคาร์ตัวเล็กจะไม่มีนี่ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยเดิมทีอะรถทุกคันจะมีแค่ปั๊มเบรกเดียวข้างหลังตัวนี้ผมได้เพิ่มเบรกมือคือตัวนี้แหละที่มันไปทำงานร่วมกับตัวนั้นเนี่ยตัวนี้พี่ยาวลองบิดเบรกมือเนี่ยบิดมาสุดเลยไม่ต้องกลัวหักอุปกรณ์ไม่ต้องกลัวเนี่ยพอติดเลยเวลาเราจอดหรือลงเนินหรืออะไรเงี้ยรถรุ่นนี้มันหนักครับเวลาตั้งกระตั้งคู่ตั้งยากบางคนเขาอาจจะจอดกระตั้งเดี่ยวเดียวก็เด็กดีมากครับผมจังรถไหลรถขยับรถไหลแล้วเวลาเราผ่าขึ้นทางชันรถติดอะไรเงี้ยดีมากรถใหญ่เหมือนพวกบิ๊กสกูตเตอร์ที่ไปเลยใช่อันนี้เลยไทสันอีกด้วยเนี่ยเพราะว่ารถรุ่นนี้ยังไม่มีคนทำไทสันยังไม่มีคนทำเลยนี่ใช่แรกเลยเหรอใช่ADV 352นี่ไทสันยังไม่ค่อยมีกันผมก็เลยจับไปครับแต่จะมีความเป็นไทยอยู่ทั่วเลยนะครับใช่ครับ
วยมากสวยมากทางการติดต่อของช่องทางก็คือเพจร้าน RSV Leasing นะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนี่จันถึง7วันเลยนะเจ็ดวันมีเฉพาะอยู่มาถึงละเลิกปีใหม่สงกรานต์แต่วันทั่วไปคือเปิดตลอดร้านหน้าร้านก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งส่วนหน้าร้านก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งทั้งติดตั้งและส่วนของผมจะอยู่ในส่วนของออกแบบทางโรงงานเขาถามว่าถ้าออกแบบเนี่ยใช้เวลานานไหมที่จะเป็นงานสร้างแต่ละชิ้นครับตอนนี้อาจจะช้าอยู่เพราะบุคลากรทางโรงงานอ๋อกำลังขยายหลังปีใหม่ผมจะมีที่จอดรองรับมากขึ้นก็ลองนับได้ที่เป็นติดครับโอ้โหช่วงล่างโมโนโชกราคาเท่าไหร่ครับในรายได้ทำมาตัวชุดสปริงอาร์มเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โชกอ่ะของบูรินคราวนี้ก็จะราคาสูงหน่อยนิดนึงครับถ้าใครเล่นรถตัวนี้อยู่ขนาดโชกพูดว่าราคาก็อยู่ประมาณ 20,000 ต้นราคาไล่ๆกันไล่ๆกันแต่ตัวนี้ของผมมันมีปรับดีป่ะคือแต่ว่าเปลี่ยนแล้วคือสมรรถนะจบเลยครับคือไม่ใช่ว่าทำสปริงอาร์มเดียวอย่างเดียวจะจบนะมันต้องเซตบูทแท่นเครื่องอะไรด้วยเวลาเข้าโค้งอะไรมันถึงจะนิ่งการแต่งรถนี่ไม่ใช่ว่าจะตัดกันสวยนะใช่ครับผมเพราะว่าประสบการณ์ในการแต่งรถของเราเนี่ยร่วม30ปีเวลาทำรถพวกนี้เราต้องคำนวณไม่ใช่ว่าเอาสวยอย่างเดียวต้องเอาใช้งานได้จริงด้วยครับผมครับผมยังไงก็ขอฝากร้านด้วยครับผมได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันสำหรับคนที่มาดูงานถ่ายรูปกับทางร้านได้ครับมาดูนี่น้องนี่อยู่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นคันต่อไปกันว่ามีอะไรบ้างอ้าวโหมีสวยๆทั้งนั้นเลยเว้ยนั่นๆๆพี่ยอมไปไหนแล้วอ่ะพี่ยอมเฮ้ยคันนี้น่าสนใจคันนี้น่าสนใจพี่ยอมให้บริการอะไรบ้างนี่ไม่ทันมาเลยบ้างจริงๆครับจริงๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาพี่ยอมของห้วยขวางครับพี่ยอมได้ค่ะได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นเคปล่านี่น้องเล็กปิงครับเล็กปิงใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่าปกติพอดีไม่ได้แกมาครับเหมือนแบบฮอนด้าที่มีปีกแล้วก็ปีนได้ครับตรงหมอนนี่จะสไลด์ได้ครับเป็นระบบไฟฟ้าอ๋อจริงๆก็คือมันจะถ้ามันเปิดมีแจมันจะสว่างใช่เหมือนแบบเหมือนผู้หญิงซ้อนเขาเก็บตรงนี้เฮ้ยแล้วก็เดินหน้ามาหน่อยเซฟเอวเราด้วยจริงๆต้องบอกว่าพี่ยงอ่ะเขาขายเรื่องของเบาะตัวเองอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัวเองด้วยเป็นโปรดักต์ของตัวเองนะคะขายตัวนี้เลยตัวนี้เบาะราคาเท่าไหร่ถ้าทำแบบว่าสไลด์เอสพีบอกรองรับอ่ะอันนี้ยังไม่กำหนดราคาเป๊ะครับหลักพันบาทครับจะยาวหลักพันบาทครับผมทำได้พี่เกมเอสพีจานเท่าไหร่ละก็2,500ครับที่ผมทำแต่นี่มันจะแพงกว่าหน่อยมันสไลด์ได้ขนาดนี้มันน่าจะแบบว่าแพงมากกว่านี้นะเราจะไปเอาเงินเพื่อนๆเยอะน้องๆเยอะครับเอาแค่อยู่ได้ก็พออยู่เป็นบ้านกันอยู่ 3,500 นี่เขาขับ ADV อยู่เขาบอกว่าเบาะยัง 3,500 นี่หลักไม่ต่างกันหลักร้อยด้วยซ้ำถูกไหมใช่ครับจะยาวแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยเอามาเราเข้าเรื่องรถดีกว่ามาครับรถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับนิยมก็จะมีเป็นตัวนี้พอดีผมไปลืมกุญแจมาครับคิวไฟฟ้าคิวไฟฟ้าพูดง่ายๆก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแต่วันนี้ไม่ได้กุญแจมาไม่เป็นไรครับนี่ก็คือส่วนนี้มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับต้องครับแล้วต่อไปครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแต่งแรมชุดสีด้วยค่ะว่าชุดสีคันนี้ไม่ธรรมดามีกี่ชิ้น60กว่าชิ้นแล้วไอเดียของพี่ในการตอนแรกคือคิดในใจว่าฉันต้องทำชุดสีหลังจากนั้นทำไมมีอะไรมาตัดด้วยคะไหนๆก็เป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วมาครับแล้วก็เป็นาอะไรล่ะแล้วก็เครื่องแดงเพราะว่าด้วยไอรักด้วยชื่อคอนเซ็ปต์ของมันคือเลสเพลงก็เลยต้องเอาสีแดงมาตัดทั้งหมดนี้เลยนะ
เลยครับรวมหมดเลยรถคันเท่าไหร่นะพี่เกมรถคันละแสนเก้าทำไป300,000เอาละทำสีนะคะเป็นลายลำพึ่งโอ้แล้วมีอะไรที่อยากนำเสนออีกก็พวกอย่างพวกกันสะบัดมันออกแนวสปอร์ตมันต้องถ้ามีพวกใส่ปั๊มใส่อะไรอย่างงี้ฮะมันต้องมีกันสะบัดนะที่เราแล้วกันสะบัดนี่ก็เป็นฝีมือคนไทยฮะไม่มีการเชื่อมโครงไม่มีทำให้โครงเสียหายคือแบบใส่ได้เลยใช้งานได้จริงครับตัวเนี้ยแพงไหมก็ตกสองหมื่นกว่าครับแต่มันของอะไรยี่ห้ออะไรต้องดูด้วยใช่ครับFacebook ผมครับบรรยงร้อนพินิจครับเป็นร้านทำบอกยงห้วยขวางอยู่แถวแยกเหม่งจ่ายอยู่ตรงข้ามไปจันทีห้วยขวางครับครับผมเบอร์โทร0892285687ฝากด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาดูว่าเนี่ยบรรยากาศของงานการประกวดรถเนี่ยก็จะมีรถเยอะแยะไปหมดเลยนะครับปีนี้เขาแต่งกัน2รุ่นก็คือ ADV 350และรถ Honda Jack นะครับไปเด้อพี่ตูนสุธิสารสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับผมพี่ตูนนะคะสุธิสารในรถยังไงของพี่ตูนนี่ครับทำไมถึงโอ้เป็นหรูหรานะครับนี่อันนี้มันเหมือนใครๆ Going Going ใช่มั้ยแรงบันดาลใจพี่คืออะไรก็คือว่าพี่เอารถคนพูดดังหน่อยเพราะว่าใจไม่เห็นรถครับทำไมถึงชอบพี่สิ่งแรกที่เห็นแล้วสะดุดตาแล้วพี่เดินเข้ามาเนี่ยเมียนั่งสบายเมียนั่งสบายเวลาขอต้องการเมียแบบนั้นมันจะได้ค่ะหน้ามาใส่สบายจริงๆด้วยเห็นป่ะคือเอาใจครับเอาใจแม่บ้านมาไม่ได้เอาใจแม่บ้านทำภาระเราก็เก็บได้ยังมีสกูตเตอร์ด้วยนี่นะพี่ตูนคอนเซปต์นี้หลังจากที่ได้มาคือเราคิดถึงโกวิงแล้วสิ่งแรกที่พี่ตูนใช้สินค้าของตัวเองคืออะไรอันนี้ทำจากของผมเองหมดเลยโปรดักต์สินค้าของพี่ตูนหมดเลยไม่มีของใครอ๋อจะเป็นพวกเหล็กกันลมอันนี้พี่ตูนทำเองใช่ครับงานนี้มีเยอะมากพวกเองเป็นจะเป็นเนื้อของอะไรที่เราจะแบรนด์ของเองอ๋อนี่ของพี่ตูนทำเองหมดเลยอะไรตกแต่งตอนนี้คือพี่ตูนทำเองหมดแล้วเปลี่ยนไปแล้วครับอ๋อไม่น่าที่ขยายร้านใหญ่โตไม่ได้เอาตังค์ที่ไหนไปลงเองเฮ้ยพี่ตูนไม่ธรรมดาโรงงานใหญ่มากจากห้องเล็กๆที่อยู่สุริสารห้องเดียวตอนนี้กลายเป็นโรงงานใหญ่แล้วก็ทำทุกแต่งอะไรเองเมื่อก่อนพี่ตูนรับมาขายไปเมนหลักพี่ตูนดาวมาเริ่มทำแต่งละแต่ก็มีคนมาต่อหลังเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนครับว่าไม่เอาเงินไปต่อเงินชีดเองด้วยเหรอใช่ครับพวกนี้ทำผมเองเท่าไหร่เสร็จแล้ว
เป็นไฟเบอร์แบบนี้ถ้าเริ่มเยอะเราจะทำเป็นกระติกก็แพงนะเพราะว่ามันต้องขึ้นถ้าอย่างเงี้ยเอาเฉพาะชุดเนี้ยเท่าไหร่ครับชุดนี้ชุดนี้ครับตั้งอยู่ที่ประมาณ 14,500 14,500 ได้อะไรบ้างครับได้คู่นี้ได้คู่นี้นะครับแล้วข้างหลังนะคะข้างหลังนี่พร้อมตัวพิงนี่ 8,000 บาทพร้อมตัวพิง 8,000 บาทก็ไม่แพงนะเหมือนเมื่อกี้ลูกค้าที่เขาบอกเลยว่าเขาเอามาจากให้ใครโกวินแพงกว่านี้ด้วยซ้ำแพงกว่าเยอะมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมันจำลองย่อลงมาอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมีอะไรคะนอกจากชุดกระเป๋าแล้วชุดกระเป๋าเหล็กกันล้มเหล็กกันล้มก็จะมีรอบคันนะครับถ้าเป็นพวก ADV นี่ก็ใช่นี่ไงคนในอะไรต่างๆเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบมองข้างหลังนี่คือโกวิงเลยนะครับเนี่ยมองข้างหลังไม่ต้องเอารถไปที่อื่นเลยครับอย่างพวกแบบลูกค้ามาแบบแปลงมาอะไรเงี้ยสามารถครับชุดแต่งหมดเลยเห็นปะของพี่ตูนหมดเลยแทบเนี่ยอันนี้ก็เป็น A2C ที่เขากำหนดมา5ชิ้นใช่ไหมของ A2C พี่มี A2C อะไรบ้างคะก็มีพื้นทักเท้าติ๊กเกอร์กันรอยมือเบรกฝาปั๊มอะไรเงี้ยที่มองแล้วพูดภาษาให้บริษัทเขาใช่มาแมทให้ได้แล้วนอกจากตัวกระเป๋าแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นของอยากขายนำเสนออยากขายอยากมีเซ็ตส่วนใหญ่ที่ผมขายหลักๆเลยคือขายพวกเหล็กกันล้มครับแล้วก็พวกงานทำเบาะอะไรพวกนี้อ๋องานเบาะเนี่ยเท่าไหร่คะเบาะรุ่นที่ทำน่าจะ 5,500 ถ้าไซส์นี้นะไซส์ใหญ่เกมเบาะแค่ 5,500 นี่นะใช่ครับนี่ 5,500 ไซส์ใหญ่ใช่แต่ไซส์เล็กก็จะเป็นเบาะที่ผมเป็นคนออกแบบแล้วร้านพี่ใหญ่ค่าบริการที่ผมเดินมาทำของ ADV ตอนที่ ADV 150เราใหม่ๆบางร้านก็ขายเอา 6,000 7,000 ของอะถ้าบอกราคาเยอะตลาดไม่เดินก็ต้องมีอะไรมาล่อใจพูดถึงราคาไม่แรงเลยนะถือว่าจับต้องได้เลยนะราคาต้องว่าลูกค้ามาแล้วรู้สึกแบบราคาแล้วเกิดคือน่าสู้ไหวเงี้ยไม่ใช่มาบอกราคาแล้วไหนท้องผมว่าต้องมีคนอยากจะรู้ว่าเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมน้ำหนักเลยครับน้ำหนักผมว่าทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะเกิน40 โลไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพราะคุณคนเดินก็หนักบ้างแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะเกิน40 โลอันนี้ก็10 โลไม่หนักครับเพราะทุกวันนี้ต้องใช้วัสดุเบาครับเพราะว่ารถไม่ใช่ซีซีน้อยก็350 ซีซีก็ถือว่าแรงรับอยู่ครับถือว่ารองรับไม่ก็ไม่หายหมดไปเท่าไหร่คะทำนี้นะครับไม่น่าเกินแสนบาทสุดท้ายพี่เก่งเดี๋ยวจะทำกี่ได้เงินแสนบาทครับแสนกว่าบาทเลยมั้ยพี่เก่งใช่ครับค่าตกแต่งนะครับไม่รวมตัวรถเข้าใจไงประมาณโดยรวมอ่ะผมว่าอยู่ประมาณสักแสนต้นๆแต่แบบโอเพ่นแบบนี้เลยนะพี่มันได้ทั้งกรอบพี่มันได้ทั้งแต่งได้อันนี้ชิวไฟฟ้าด้วยนะชิวไฟฟ้าได้ถามว่าชิวไฟฟ้าผมก็ทำให้3,000 กว่าบาทเองไม่ได้ทำแพงเพราะว่าทำเพื่อรองรับลูกค้ารุ่นสมัยนี้หายากคนที่มีฝันอยากขับตรงวิงคันเล็กๆเนี่ยมีได้เลยเพราะคอนเซ็ปต์ของทุกวันนี้ที่ใช้คือว่าเน้นใส่ใจไม่เน้นฝันลูกค้าโอ้ลูกค้าถูกฟันครั้งนึงชาตินี้ก็ไม่เจอกันเลยโอ้ยเน้นใส่ใจไม่เน้นฝันลูกค้าไม่ธรรมดาเน้นใส่ใจไม่เน้นฟันลูกค้านี่ลูกค้าบอกว่ามีนะผู้ชมบอกว่าชอบแนว Avenger VIP สุดๆโคตรเท่โคตรเท่ไม่ธรรมดาเนาะโอเคง่ายๆฝากพี่ตูนฝากร้านแล้วก็บอกลูกค้าเลยว่าเรามีอะไรจำหน่ายมากก็ก่อนจะจ่ายก็ฝากติดตามในเพจของร้านตูนนะครับจะมีสินค้ามาพัฒนาแต่ของใหม่ๆราคาแบบไม่แรงแบบรับได้นิสัยคนไทยไม่ชอบซื้อของแพงอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีผลงานใหม่ๆมาให้ทางคนชอบแต่งรถไทยได้เจอกันพี่ตูนอยู่ในวงการรถแต่งมากี่ปีแล้วก่อนท่านผู้ชมก่อนน่าจะรถมาถึง5 ปีจากร้านห้องแถวเล็กๆที่สุขสันต์จนทุกวันนี้มันเป็นโรงงานใหญ่โตนะคะถ้าคนฟันลูกค้าคงไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนี้ถือว่าอันนี้ใจ
ใจซื้อใจคนดูนะคะโอเคขอบคุณพี่ตูนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ตูนครับถามพี่เอาไปดูคันไหนต่อดีสวยๆทั้งนั้นเลยคันนี้คันนี้คันนี้ดูดิเขาบอกว่าร้านดังแถวประเวศแล้วก็เมนหลักก็คือตอนนี้ขายดีที่สุดจะเป็นช่วงนี้นี่นี่นี่อย่าไปคุยกับเจ้าของเจ้าของไม่คุยไม่คุยกับเจ้าของด้วยนี่นี่นี่เขาทำโชคสร้างกันทำไมทำโชคแปลกประหลาดชาวบ้านเขาว่ามาเป็นคอนเซ็ปต์มาเป็นคอนเซ็ปต์ใช่ใช่นี่นี่นี่เจ้าของแบรนด์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่งจากร้านเคดีโปรเจกต์เรซซิ่งครับอยู่ประเวศครับผมวันนี้ก็ได้รับได้รับเกียรติที่เก่งนะคะให้ให้มาให้มาไลฟ์สดร้านนะคะบอกได้เลยว่าเก่งที่ไม่ธรรมดาเรื่องของแต่เรื่องของชื่อช่วงล่างดังมากเพราะว่าลูกค้าบอกว่าใครจะซื้อโชว์เออร์ลินไปกว่าซื้อที่อื่นไม่มีมีที่นี่ค่ะเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เจ้าใหญ่แล้วก็จำนวนซื้อเยอะมากที่สุดอยากได้โชว์เออร์ลินเข้ามาที่นี่เอบอกคอนเซ็ปต์ก่อนเราคุยเรื่องโชว์อันนี้ก่อนถ้าสมมติว่าถ้าFC ของท่านนี้ก็เข้ามาครับผมบอกพี่ยาวมาจากพี่ยาวแต่ผมลดให้นี่สายแดกสายแว้นนะคะที่ชอบใส่เออรินเออาร์สปิโก้นี่เลยค่ะนี่บอกได้เลยแล้วตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังมาด้วยรถไฟฟ้าต้องซื้อเยอะมากได้ไม่ไม่มีกองไว้เขาตุนประตุนประตุนเรามาเริ่มต้นมาคอนเซ็ปต์รถคันนี้ค่ะ ATV 350ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นเราก็ต้องคิดไปต่างจากคนอื่น
ื่นนะครับเราต้องคิดไปต่างกับคนอื่นว่าเฮ้ยถ้าเราทำแค่เจ็ดสีอ่ะมันจะฟูคัลเลอร์แค่ไหนจะเด่นกว่าคนอื่นแค่ไหนนั่นคือการเดาสีมันก็เลยออกมาเป็นสีสไตล์แบบนี้นะครับสิ่งแรกพี่ของพี่เมนหลักที่พี่ดูเลยว่ารถพี่ร้านพี่เนี่ยจะต้องรถคันนี้เท่านั้นคืออะไรรถคันนี้เท่านั้นคืออะไรด้วยสเกลของรถโดยรวมทั้งหมดจะต้องยาวบางยาวบางใช่เพราะว่าด้วยรถสแตนดาร์ดของเขาอะคือมันจะอ้วนสั้นเตี้ยมาแล้วใช่ถูกไหมถ้าเราจะต้องให้มันสูงแล้วบางประมาณนั้นแล้วพี่มีของแต่งอะไรบ้างนะตอนนี้คือสิ่งที่พี่แบบของแต่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูโดยรวมในภาพเนี่ยที่เราเห็นอยู่อะมันก็เป็นการจับใส่หรือชิ้นส่วนที่เป็นของอีกรุ่นนึงหรือของอีกยี่ห้อนึงมาดัดแปลงเพื่อใส่เพื่ออะไรเราไม่ได้ใส่เพื่อให้ใช้งานได้นะตอนนี้คือมันเป็นสารตั้งต้นในการที่เราจะผลิตชิ้นส่วนอะไรออกมาจำหน่ายอย่างเช่นทักเท้าหลังค่ะอย่างเช่นทักเท้าหลังเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นของรถอีกรุ่นนึงจริงๆมันคือรุ่นไหนพี่บอกได้มันจะเป็นของ XADB 750การ XADB 750คือการเขียนแบบเราเขียนแบบในการสร้างเพื่อจะใส่ทักเท้าอันนี้คืออย่างที่บอกมันเป็นสารตั้งต้นในการที่เราจะผลิตชิ้นส่วนตัวนี้ออกมาขายต่อไปคือ ADB 350เวลาจะซื้อทักเท้ามาซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแปลงแบบที่ผมทำมันเป็นแค่สารตั้งต้นนี่คือสารตั้งต้นมีคนถามมาเยอะเลยครับพี่เก็บว่าชมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันดีไหมชกถามว่ามันดีไหมผมพูดตรงๆว่าลักษณะการวางอย่างเงี้ยเออใช่ผมบอกเลยว่าบนพื้นฐานนะครับบนพื้นฐานของรถปกติที่เขาออกแบบและดีไซน์มาจากผู้ไอดีดีไซน์มาชกคู่ยังไงชกคู่ก็ต้องดีกว่าอ่ะใช่แล้วอยู่มันเป็นไม่ได้ครับว่าชกเดี่ยวจะดีนะครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อนาคตอาจจะเป็นไปได้ R&D เขาไม่เห็นเฮ้ยคุณทำรถแบบนี้ได้ไหมแล้วมันใช้ได้จริงถูกไหมครับเพราะไอการทำรถคันหนึ่งมันไม่ใช่ทำแค่1ปี2ปี3ปีในการทำโมเดลหนึ่ง R&D ทำทีประมาณ 5-6 ปีก่อนจะได้รถออกมา 1,000 แต่เราทำ22วันอ่ะจะบอกว่าดีไหมก็ขี้โม้ถูกไหมเป็นรถแบบเราเป็นแค่คอนเซ็ปต์ว่าพวก R&D ที่เรารู้จัก R&D Honda ก็อาจจะไปเห็นว่ามันเป็นแนวความคิดว่าอนาคตให้ฉันทำแบบนี้ไหมเพราะลูกค้าสนใจจะถามว่าขี่ได้ไหมมันขี่ได้ครับว่าขี่ได้ไหมขี่ได้แต่ผมบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์เราต้องเข้าใจคำจำกัดความของการประกวดรถก่อนว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์คำว่าคอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์แล้วอย่าไปดราม่าว่าให้ทำทุกอย่างจะทำได้หรือไม่ได้ถ้ามึงแปลงรถอะไรมามันขับไม่ได้ทั้งหมดแหละแต่มันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ครับมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ให้ผู้ผลิตได้คิดว่าให้รถคันนี้มันสามารถทำแบบนี้ได้ต่อยอดออกมาได้มันก็เหมือนกับอะไรรถที่ผมผลิตออกมาเป็นสารตั้งต้นเหมือนกันครับผมถูกไหมครับแต่ถ้าผมถามว่าประกวดรถแบบนี้ผมใส่โชคคู่มามีใครสนใจผมไหมมันก็เหมือนกันหมดเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมใช่แล้วพี่แปะเอวคนอื่นนอนไงถูกไหมพี่ไม่ตั้งก็คือมันไม่มีไงแต่ถามว่าไอการที่มันนอนอ่ะกรรมการก็เห็นแล้วว่าไอการที่มันนอนแล้วมันจับสายอะไรไปอ่ะมันลงตัวแค่ไหนแล้วผมพาไปดูว่ามาลงตัวแค่ไหนในการที่มันจับใส่แล้วกรรมการถึงชอบเราเพราะอะไรนะครับโอเคมาดูนี่ก่อนเลยครับอย่างเช่นนะครับเอาโอเคที่เมื่อกี้เราวางชกข้างใช่ไหมครับผมว่าเราวางชกข้างถ้าเราสังเกตดูครับตัวกองตัวนี้จะไม่ใช่เป็นกองสแตนดาร์ดของตัว ADV 350ครับถูกไหมครับถ้ากอง ADV 350ถ้าเราไปดูรถคันอื่นกองมันจะเต็มแล้วมันจะใหญ่มันไม่สามารถที่จะหลบตัวนี้ได้ครับผมใช่ไหมครับคราวเนี้ยทางเคดีทางบริษัทเคดีก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีกองอะไรเพื่อจะมาหลบชกตัวนี้เพื่อให้ใส่แล้วมาลงตัวแล้วมันเป็นออริจินอลที่สุดถูกไหมครับเพราะว่ากองตัวเนี้ยมันไม่มีการแปลงถูกไหมครับเราดูรถทุกยี่ห้อเมืองไทย30กว่ารุ่นว่ากองตัวไหนสามารถมาจับใส่ตรงนี้ได้โดยที่หลบชกหลบชกและโดยที่ไม่ต้องตัดต่อแล้วพี่ไปหากองตัวไหนมาใส่อ่ะอันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าค่ายไหนแต่เราสามารถทำมาได้อ๋อพี่ก็ลองมาหมดแล้วไม่ได้ลองครับมันเป็นการเรื่องของการมองรถมันเป็นไปได้แล้วเราก็ไปตามร้านดีลเลอร์ว่าเฮ้ยน้องต้องไปดูว่าดีลเลอร์รถรุ่นไหนสามารถมาใส่ตรงนี้ได้โดยที่ใส่ไปปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนให้มันเป็นพาร์ทสแตนดาร์ดอะลงตัวถูกไหมมันเป็นพาร์ทสแตนดาร์ดอะมันไม่ใช่มาตั้งตัดกองแล้วก็ข้อปิดพ่นสีไม่ใช่อันนี้คือกองสแตนดาร์ดใช้งานได้จริงปกติอันนั้นแหละคือความพยายามผมคิดว่ากรรมการเขาจะเห็นความพยายามของเรานะครับแล้วสองคือเรานำเข้าล้อเอ็นทูตัวนี้เข้ามาขายถูกไหมครับล้อเนี่ยคือเป็นล้อฟอสนะครับเป็นล้อฟอสที่เรานำเข้ามาขายเราต้องการโชว์ล้อเราต้องการให้มันโชว์ล้อคือคอนเซ็ปต์ของเราตามแบบของเราเราต้องการกองเล็กกองเพื่อให้เราสั้นทำไมถึงต้องสั้นพอสั้นปุ๊บเรามองจากด้านข้างคุณจะเห็นล้อเต็มวง 100% ถ้าเราไปดูจากรถคันอื่นจะบางเราจะเห็นล้ออันนี้หมายว่าทำให้มันโปร่งพอมันโปร่งปุ๊บเราจะเห็นล้อเต็มวงแล้วเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรานำเสนอสินค้าตัวไหนระบบเบรกระบบจานเห็นหมดเลยใช่ผมนึกบอกว่าไอการประกวดรถอ่ะ
เป็นยังไงอยู่ที่เราจะทำแบบมันยังไงว่าเราต้องการยังไงแต่การประกวดรถผมแนะนำว่าคนจะเขียนแผ่นเป็นเขียนแผ่นไม่เป็นหรือเขียน 3D เป็นไม่เป็นใช้ดินสอล่างไว้ตอนสมัยว่า14ผมก่อนผมใช้ดินสอล่างไว้ล่างก่อนว่าเราจะทำอะไรมันแต่ถ้าเราไม่มีแบบเลยเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะทำแบบนี้ได้เราก็จะคิดไปเรื่อยว่าฉันจะใช้กองอะไรใช่แล้วมันไม่ลงตัวแล้วมันไม่ลงตัวใช่แล้วก็ไอ้ส่วนอื่นมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นการจับใส่เป็นการที่อะแดปเอาหอยรุ่นนึงมาใส่รุ่นนึงแต่ผมบอกไม่ได้เพราะนี่มันค่ายของนาง อ๋อพี่เอกค่ายหนึ่งใช่ไหมอย่างพวกอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นระบบเบรกก็คือระบบเบรกทั่วไปทุกร้านในเมืองไทยมีขายทั้งหมดนะครับการจับฟางผมว่าก็คล้ายๆกันหมดคราวนี้องค์ประกอบการประกวดรถมันอยู่ที่1คน4 2การวางตัวรถ3สเกลของรถแค่นั้นไอ้ความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงมันมีการเทสอยู่แล้วมันขับได้ใช่เพราะบางครั้งได้ขับได้แต่ขับได้ 100% มั้ยมันไม่ 100% อยู่แล้วใช่ความปลอดภัยไฟลงไปเลี้ยวกระจกนี่ครบทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกติกาของทางฮอนด้าไม่ได้หมายถึงว่าไอ้การนี้แม่งไม่มีไฟเลี้ยวหรือว่าขับไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะว่ามีการเทสก่อนส่งมาตรวจใช่ถ้าเรามีการเทสก่อนมันคือมันขับได้ทุกอย่างแต่ทางฮอนด้าก็มีข้อจำกัดว่าเฮ้ยคุณขับได้กี่เปอร์เซ็นต์ขับได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่เพื่อนท่านใดสนใจที่จะประกวดรถก็ลองศึกษาดูเพราะว่าจริงๆการประกวดรถมันไม่ยากแต่ว่ามันเป็นบันไดหนึ่งทำให้ร้านคุณมีชื่อเสียงใช่ใครคลองได้แล้วอะไรตัวเองร้านมีชื่อเสียงเพราะร้านคุณมีชื่อเสียงพวกคันนี้ดีลเลอร์แบรนด์ดังๆระดับโลกเขาสนใจคุณอย่างเช่นตอนนี้พี่เก่งขายของไปประเทศอะไรบ้างคะตอนท่านผู้ชมตอนนี้ผมขายประมาณ14ประเทศแล้วครับว้าวคือจริงๆแล้วมันเป็นเริ่มต้นจากเด็กธรรมดาที่เราเริ่มประกวดรถถ้าเราทำอย่างที่เราทำเราตั้งใจอย่างที่เราทำทุกคนทำได้ครับผมบอกไปเลยมันไม่ยากนะมันไม่ได้ยากว่าเฮ้ยเอารถอันนี้ไปใส่เอาอันนี้มาใส่เฮ้ยผมก็ทำได้แต่การที่จะทำได้3วันครับในการเขียนแบบในการที่เราจะหาอะไรเข้ามาว่าเราจะทำไงมันไม่มีการลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าการที่เราไม่มีลองผิดลองถูกเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์เราค่อนข้างดีแล้ว14ปีแล้วการลองผิดลองถูกมันตั้งแต่สมัยแรกๆมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อมาลองแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหมดไปเยอะเมื่อก่อนหมดไปเยอะแล้วครับจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนที่อยากมาปวดรถสนใจรถทุกโมเดลทุกยี่ห้อในเมืองไทยดูมันสร้างว่าไอ้เนี่ยมันมีอะไรไม่ทำอะไรแล้วจินตนาการมันจะเกิดถ้าจินตนาการมันไม่เกิดคุณก็ไม่เกิดตรงนี้มีคนถามว่าหมดไปเท่าไหร่อะคันนี้คอนเซ็ปต์คันนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200,000 บาทเขาเรียกคอนเซ็ปต์อะไรนะอะไรโมตาร์นะสปอร์ตโมตาร์ใช่ไหมสปอร์ตไฮเปอร์ดูต้นจริง ADV อ่ะมันสามารถที่จะทำงบน้อยๆก็ได้มันก็ไม่จะเป็นอย่างเนี้ยล้อมัน 3-4 หมื่น 30,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่ล้อมันก็ถูกลงถูกไหมคุณไม่ใส่เบรกปั๊มแอมโบที่แพงมันก็ถูกลงจริงๆถ้าเราลดแนวนี้แค่สีอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 ลงมาเยอะเลยนะเยอะเลยนะการที่มาเนี่ยทุกคันอ่ะ 3-4 แสนโชว์ของหมดแต่การโชว์ของเราก็ต้องไปดูอีกว่ารถแต่ละคันโชว์ของใส่แล้วลงตัวหรือไม่ลงตัวบางคนก็ใส่เยอะบางคนก็ใส่น้อยใส่เยอะก็ไม่ได้หมายว่าคอนด้าจะชอบหรือไอดีจะชอบถูกไหมครับมันความลงตัวของมันสุดท้ายก็คือดูที่สเกลรถนะประสบการณ์ในการแต่งรถมาตั้ง10กว่าปีโหไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้ก็ต้องลองดูครับทุกอย่างปรึกษาได้หรือว่าถ้ายูเซอร์สนใจจะปรึกษาเรื่องที่กระทรวงมาได้ช่องทางการติดต่อพี่เก่งบอกไปแล้วช่องผมก็จะมีเบอร์โทรศัพท์0912552120นะครับถ้าไปเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้เราก็จะมี Shopee นะครับมี eBay แล้วก็มี Amazon นะครับเข้าไปติดต่อซื้อขายในนั้นได้เลยไม่ธรรมดาจะซื้อของปกติจะซื้อผ่อนซื้อถือมันซื้ออะไรก็ไปได้อินเตอร์เราด้วยไป Amazon ไป eBay คนอื่นเขาจะไป Shopee Lazada แต่คนนี้เขากล้ากระโดดไปละใช่ถ้ามันเป็นช่องทางการขายเพราะว่าตอนนี้หน้าร้านเราค่อนข้างที่จะรับลูกค้าเข้ามาติดตั้งน้อยลงขายมากแล้วขายมากขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติขายมากขึ้นอยู่แล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเควันนี้ขอบคุณพี่เก่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็มาดูบรรยากาศการประกวดรถนะคะแต่ว่าที่พี่ยาพามาดู4คันนี้ก็เพราะว่าเราเห็นไฮไลท์ว่าลูกค้ามีคนถามในอินบ็อกซ์มาเยอะว่าอยากได้